สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ฉันอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับวันนี้เรามางานเยือนชอนจูหันอกหมู่บ้าน 1,000 ปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในงานเขาจะมีอะไรบ้างงานเริ่มต้นตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่28สิงหาคม2565นะครับนี่เลยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับในงานเดี๋ยวลองไปดูด้านล่างกันดีกว่าว่าบรรยากาศงานเป็นอย่างไรบ้างหมู่บ้าน100ปีนะนี่ลงมาแล้วนะเมื่อสักครู่อยู่ชั้น2ตอนนี้เราลงมาที่บริเวณงานนะครับอยู่ชั้น1นะทุกคนนี่เข้ามาก็จะเป็นแบบบรรยากาศญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเนี่ยมีขนมเออขนมน่ากินนะเห็นนะขนมโอ้อันนี้ก็จะเป็นร้านนะครับชื่อร้านของเขาแบบโอ้ยมีหมูซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะครับเป็นงานแบบอาหารนะดูเนี่ยเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะอ๋ออันนี้เป็นโอ้น่ากินอ่ะปูเอ้ยกุ้งเอ้ยปูด้านนี้อันนี้มีอะไรครีมบาร์บีคิวอันนี้ก็จะเป็นแบบขนมต่างๆเฮ้ยอันนี้มีเป็นแบบเฮ้ยเป็นอย่างนี้ด้วยเป็นชานมสดบราวน์ชูการ์60บาท50บาท45บาทโอ้น่ารักอ่ะมันเป็นแบบแก้วอย่างเงี้ยมีหลายอย่างนะทุกคนชานมบราวน์ชูการ์ชานมไข่มุกชาไทยโกโก้นมสดอะไรเงี้ยนะดาร์กโกโก้ชาเขียวนมสด50บาทโอ้น่ากินอ่ะเดี๋ยวเราสั่งเป็น อย่างเราอย่างเราแล้วเราก็ต้องสั่งแน่นอนบาชูก้าไม่ใช่ชาเขียวนมสด50บาทนี่แหละเราสั่งชาเขียวนมสดอะว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบโอ้กระปุกน่ารักมากเลยอะเอาไปไว้ใส่น้ำกินต่อได้เลยนะน่ารักเราสั่งเว้ยแต่แบบน่ากินหลายขวดเลยอะดูน่ารักอะเดี๋ยวเรารอกันเดี๋ยวค่อยมานะทุกคนรู้สึกว่าจะมีคิวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาโอ้ยนี่มีกิมจิอันนี้เป็นแบบเกาหลีหน่อยนะ S60L 100โอ้ดูบรรยากาศภายในงานผมกินเยอะแยะเลยอ่ะอันนี้ไส้กรอกชีสยืดอันนี้ก็จะเป็นแบบเกาหลีหน่อยนะอู้หูอ๋อเขาเป็นแบบเกาหลีหรือเปล่าเออใช่มันเป็นเกาหลีไม่ใช่ญี่ปุ่นไอ้เราก็แบบว่ามองจากข้างบนอันนี้คือเมืองของเกาหลีนะครับนี่หูนี่เลยเราก็ว่าอยู่ทำไมตัวอักษรมันเป็นของเกาหลีหมดเลยมองจากเมื่อสักครู่มองจากข้างบนนะเราเห็นหลังคาแบบผ่านๆนี้ก็คิดว่าเป็นแบบญี่ปุ่นนะแต่พอลงมาข้างล่างอ๋อเป็นงานของเกาหลีนะเป็นอาหารเกาหลีเวิร์กช็อปนี่มีเวิร์กช็อปด้วยนะเวิร์กช็อปทำกิมจิเกาหลีพิเศษท่านละ100บาทจากวันที่200วันเสาร์อาทิตย์20 21 27 28นะสแกนเพื่อจองสิทธิ์นะวันละ2รอบเท่านั้นรอบบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วก็รอบที่2คือบ่ายสามถึงบ่ายสามครึ่งนะครับเห็นบรรยากาศเขาจะเป็นอย่างนี้นะมีแบบเยอะแยะเลยก็มานั่งพักผ่อนได้เดี๋ยวเราพามาอ่านข้อมูลตรงนี้หน่อยหนึ่งนะอ๋อเนี่ยบ้านหันอกบ้านหันอกเป็นคำจำกัดความของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อธิบายถึงบ้านแบบดั้งเดิมของชาวเกาหลีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีประวัติเป็นมาอย่างยาวนานในสมัยโชซอนอ๋อเนี่ยนะเวลาแบบในหนังนะก็จะมีแบบนี้แหละเนี่ยเขาก็นั่งพักผ่อนกันชิวๆเดี๋ยวลองไปเดินดูว่าเขามีอะไรขายอีกนะอ๋อเหมือนในหนังเลยนะเป็นรั้วแบบรั้วตามหนังโบราณหนังเก่าอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นขนมอันนี้เป็นขนมต่างๆนานานะโอ้มันอยู่เกาหลีจริงๆเลยนะเนี่ยทำสวยมากเลยอันนี้เป็นอาหารดองเป็นของดองนะทุกคน
อยู่ที่100 บาท130 บาทเฮ้ยอันนี้ขนมเค้กไข่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ไงขนมเค้กไข่น่ากินนะเป็นแบบนุ่มๆนะเดี๋ยวน่ากินมากเดี๋ยวลองไปดูด้านนี้เขามีแบบว่าแต่งตัวเกาหลีมาด้วยเดี๋ยวลองดูอันนี้หุ้ยกิมจิโอ้กิมจิน่ากินมากมันแบบโน่ากินมากเลยทุกคนกิมจิคิดละ30 บาทโอ้อันนี้คือแบบเป็นโอ่งอ๋อซอสเผ็ดเกาหลีเขาจะมีเป็นแบบเป็นโอ่งต่างๆนะแล้วแต่แบบว่าแบบมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวดูลองดูเป็นโอ่งเดี๋ยวลองจังดกหรือภาษาไทยเรียกว่าโอ่งไหผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่คนในเมืองและคนเกาหลีทั่วไปมีเพื่อการจัดเก็บอาหารไว้รับประทานในฤดูหนาวเช่นในหมักพวกซอสด้วยเดี๋ยวมาดูในนี้เฮ้ยกิมจิเฮ้ยทำเหมือนมากเลยซีอิ๊วเกาหลีอันนี้คือเต้าเจี้ยวเกาหลีอันนี้จะเป็นกิมจิน้ำนะครับทำแบบบรรยากาศสวยมากเหมือนมาเดินงานเกาหลีนี่แอบมาแอบมาแอบใครยังไม่ได้ไปเกาหลีช่วงนี้ก็มาแอบถ่ายรูปตรงนี้เลยเหมือนอยู่เกาหลีเลยอย่างเงี้ยมาแอบถ่ายรูปเอาอันนี้คือต้นกิงโกะนะครับต้นกิงโกะหรืออุนแฮงนามูสมุนไพรดึกดำบรรพ์เป็นต้นไม้ที่พบได้ทั่วเมืองชอนจูใบมีสีเขียวอ่อนและจะเขียวเข้มเมื่อใบแก่ใบเริ่มแตกออกมาในตอนปลายฤดูใบไม้ผลินะครับโอ้ทำสวยมากเลยแบบอลังการนะเนี่ยคนมาถ่ายรูปกันเต็มเลยเออใส่ชุดเกาหลีมาถ่ายได้เลยนะเนี่ยเหมือนว่าอยู่เกาหลีอะไรเงี้ยนะผลไม้อืมองุ่นลูกไหนออสเตรเลียกล่องละ100พวกอันนี้อะไรยอด10บาทมุนไปทางขวาใช้คอนทุบไข่ให้ยากจากการรับคำทำนายก็คือมันเป็นอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นอันนี้เหรียญ10บาทหยอดเพื่อรับคำทำนายว้าวของกินเยอะแยะมากมายโอ้อันนี้ก็ดูเขาทำเป็นรั้วรั้วเหมือนแบบในหนังเกาหลีก็จะรั้วเล็กๆแบบนี้แหละติ่งเกาหลีอันนี้ชาเขียวระดับพรีเมียมอ๋ออันนี้แบบมาจากญี่ปุ่นนะจากเมืองนิชิโอะจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่แบบมีขนมนมเนยเดี๋ยวลองเดินไปดูด้านหน้าอีกว่ามีอะไรอีกอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าของฝั่งด้านขวานี้จะเป็น100 บาททุกตัวเสื้อผ้า100น่าจะประมาณนี้นะบริเวณงานเขาน้ำหอมแว่นตาอะไรเงี้ยโอ้คนเยอะอยู่นะนี่ของแบบแบบน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กทาร์ตไข่สูตรฮ่องกงบนขนมขนมหวานเต็มเลยในงานน้ำปั่นนะครับคือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาหารแบบเกาหลีผสมอาหารไทยผสมอาหารแบบทั่วไปนะเนาะเนี่ยมีอาหารเกาหลีมีอะไรอย่างเงี้ยคิมบับแต่ว่าคือบรรยากาศมันได้นะบรรยากาศก็คือเหมือนแบบเป็นงานที่ตกแต่งแบบสไตล์เกาหลีอะไรเงี้ย
คนก็จะชอบมาถ่ายรูปกันร้านอาหารก็มีอยู่เยอะพอสมควรจุดถ่ายรูปก็หลายจุดนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านขายเนี่ยร้านแต่นี่คือเป็นร้านขายกิมจิชื่อดังนะถ้าใครว่าสนใจก็มาซื้อได้นะน่าจะประมาณนี้นะทุกคนภายในงานเขาก็มีขายประมาณนี้แหละอันนี้ไอศกรีมอ๋อไอศกรีมเม็ดจิ๋วจากเกาหลีนะครับแบบว่ามีเป็นแบบเป็นเม็ดเล็กๆอ๋อเป็นไอติมเม็ดไอติมเม็ดจิ๋วเป็นเม็ดเล็กๆน่ารักดีมันทอดกุ้งบรรยากาศภายในงานก็ประมาณนี้นะครับอาจจะแบบงานไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามาซื้อของกินได้เลยเนี่ยเป็นของกินเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็รวมๆกับทางของใช้อะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็จะไปเดินดูบรรยากาศซื้อของกินก่อนนะให้ทุกคนดูบรรยากาศประมาณนี้นะครับที่งานถ้าใครสนใจงานเยือนชอนจูหั่นอกหมู่บ้าน100ปีของประเทศเกาหลีนะครับก็สามารถที่จะมาที่งานนี้ได้เลยนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่28สิงหาคม2565นะครับของกินเยอะแยะเลยแล้วก็มีเสื้อผ้ามีของใช้ต่างๆด้วยที่ซีคอนบางแคนะครับอยู่ชั้น1นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ